ก็ตอนนี้ก็คุณแม่เขาก็คุยกับเจ้าหนี้อ่ะค่ะแล้วก็เริ่มไกล่เกลี่ยกันแล้วเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกันก่อนหน้านี้ทางลูกหนี้คือติดต่อผ่านเราอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เขารู้สึกว่าหนูน่าจะใจดีที่สุดหมายถึงว่าสามารถผ่านได้ง่ายที่สุดค่ะก็เลยติดต่อผ่านตอนนั้นเรามีความเครียดกังวลอะไรไหมคะที่มีแบบลูกหนี้ติดต่อไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบทางบ้านเราก็ไม่ได้มีฐานะรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การที่แบบว่าเคยเป็นหนี้อะไรเราเคยเป็นอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแต่ว่าตกใจไหมคะที่แบบว่าคนติดต่อมาเยอะขนาดนี้ตกตอนแรกตกใจมากค่ะแต่ว่าหลังๆก็เลยเริ่มรู้ค่ะว่าอ๋อมีปัญหาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ได้คุยกับคุณแม่ได้คุยค่ะได้คุยเรียบร้อยแล้วค่ะยังก่อนที่มันจะเป็นข่าวเราได้คุยกันในครอบครัวก่อนไม่ได้คุยค่ะก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยมารู้เรื่องพร้อมกับพี่ๆตอนที่เขามีที่เป็นข่าวที่เขาเป็นข่าวค่ะหนูก็เลยตกใจแต่เราคือเรารู้มาก่อนไหมคะว่าแม่เขาทำธุรกิจแบบนี้นะอะไรอย่างนี้หนูไม่รู้ค่ะคือปกติเวลาถามแม่เราจะคุยกันเรื่องแบบสบายดีไหมกินข้าวหรืออย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ก้าวก่ายเรื่องของงานค่ะอย่างตอนนี้เราซัพพอร์ตแม่ยังไงบ้างช่วยยังไงตอนนี้ใช่ไหมคะก็คุยกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าให้กำลังใจเพราะว่าด้วยปัญหาที่มันมีหลายๆเรื่องค่ะก็ให้กำลังใจคุณแม่ค่ะแล้วก็คอยหาทางออกให้ท่านเท่าที่ช่วยได้ค่ะแต่คือยืนยันว่ายังไงคุณแม่ก็คือเรียกว่าจะใช้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือตอนนี้คือคุณแม่เขาบอกแล้วนะคะว่าคุณแม่เขาไม่ได้หนีอยู่แล้วก็คือขอเวลากับเจ้าหนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องหาเงินไปใช้ค่ะกับแน็ตนะคะได้คุยกันไหมคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างกับน้องก็คุยกันตลอดค่ะเพราะว่าเราจะเป็นตัวกลางที่ผ่านไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกๆเลยคือแม่กับน้องเขาไม่ได้คุยกันค่ะซึ่งตอนนี้น้องค่อนข้างเครียดกว่าน้องค่อนข้างเครียดกว่าอาจจะเป็นเพราะน้องหนูทำหน้าใช่ไหมคะเขาก็เลยดูเครียดกว่าจริงๆเขาเป็นคนชิลๆมากเขาไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ตัวน้องเองได้คุยกับคุณแม่ยังคะตอนนี้ตัวแนทใช่ไหมคะตอนนี้คุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วค่ะในเรื่องของชั้นศาลอะไรเงี้ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยไม่ได้เกี่ยวกับชั้นศาลเลยค่ะคือระบบของศาลนะคะมีแม่แล้วก็คุยกับเจ้าหนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้เอาตัวน้องเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะตัวนิต้าเองได้มีโอกาสคุยเคลียร์กับเจ้าหนี้แทนแม่ไหมคือเจ้าหนี้เขาเคยโทรมาหาหนูแล้วค่ะแล้วก็คือด้วยความที่เราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะคะเราก็สามารถตอบได้เท่าที่เรารู้ค่ะก็ตกใจไหมอยู่ดีคนก็โทรมาทวงหนี้นะตกใจตอนแรกหนูว่าเขาจะติดต่องานเพราะหนูขึ้นหัวไอจีเป็นรูปตัวเองเอ้ยเป็นเบอร์โทรตัวเองค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือหนูมั่นใจว่าทุกบ้านก็มีปัญหาค่ะก็คือแค่หาทางออกแค่นั้นเลยค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินเป็นเรื่องปกติค่ะเรายืมเข้ามาเราก็ต้องใช้ค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็คือกำลังหาทางออกที่ดีที่สุดใช่ค่ะแต่ต้องขอเวลานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมาถึงตัวเรากับแนทอะไรหนูว่าไม่มีเลยค่ะด้วยความที่คุณแม่เขาก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่เขาไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้กล่าวให้เรารู้ก่อนมันก็เลยรู้สึกว่าแค่ตกใจนะจุดๆนั้นค่ะแล้วก็หาทางแก้ขนาดก็ไม่ได้แบบเครียดอะไรมากยังมีงานติดต่อมาปกติไม่ได้เสื่อมเสียจนมีคนยกเลิกงานไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเรียกว่าตอนนี้ในบ้านหนูเหมือนเป็นตัวกลางประสานทุกอย่างเลยใช่ค่ะหนูเป็นคนที่อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็มีก็คือถ้าแม่บอกมาหนูก็บอกน้องอะไรแต่หลังๆนี่คือเขาเริ่มคุยกันแล้วค่ะขอโทษหรืออะไรไหมคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่คุณแม่บอกว่าไม่จริงๆอ่ะไม่อยากให้หนูกับน้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะก็พอเห็นมีข่าวค่ะแม่ก็เลยได้ไปออกรายการกับพี่หนุ่มอะไรอย่างนี้แต่แม่ก็คือพูดได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราสองคนไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ในจุดนี้เราสองคนเป็นลูกค่ะเราก็ต้องรับรู้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาค่ะเขารู้สึกผิดมากเพราะว่าตอนแรกธุรกิจมันไปได้ดีอะค่ะมันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเจอโควิดอะค่ะแต่เราจะโทษโควิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทำอะไรเราก็ต้องวางแผนนะคะมันเป็นเหตุสุดวิสัยมีทำธุรกิจก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะก็หาเงินใช้หนี้มีที่ต้องคุยกับแม่ไหมว่าแล้วถ้าหลังจากนี้ล่ะเราแม่จะเดินหน้าธุรกิจอย่างนี้ต่อไปอ๋อหนูคุยกับแม่แล้วค่ะด้วยตอนนี้ค่ะคุณแม่เขาก็มีการไก่เกี่ยกับทางชั้นศาลอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ถามว่าจะเอายังไงต่อคุณแม่เขาบอกว่าเขาจะสู้ค่ะเพราะว่าเงินน่ะหาได้เขาเพราะว่ายังไงเขาก็หาได้เขาสามารถที่จะหาได้ค่ะก็คือแม่ยังไงได้ที่หลายคนจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์ของแนทกับคุณแม่ที่ดูเหมือนมีปัญหากันค่ะตอนนี้เขาคุยกันแล้วค่ะ no problem ค่ะคือชิลๆแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็คือมีปัญหากันจริงค่ะมีปัญหากันค่ะก็คือน้องไม่รับรู้คือด้วยความที่เราไม่ได้รับรู้อะไรเลยแล้วก็เขาก็มีปัญหากันมาช่วงก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ
คืองอนกันเขางอนแค่ค่ะเพราะด้วยความที่แม่กับน้องนิสัยเหมือนกันค่ะนิสัยก็คือเป็นคนใจร้อนทั้งคู่แล้วเขาน้องหนูก็พูดเร็วแม่หนูก็พูดเร็วค่ะแล้วเขาคุยกันต่างฝ่ายก็พูดเร็วใช่ไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดเร็วก็คือฟังกันเรื่องอารมณ์ร้อนทั้งคู่ค่ะคือไม่มีใครฟังใครใช่ค่ะคือที่บ้านมีหนูอยู่คนเดียวค่ะก็คือถ้าที่ฟังค่ะคือฟังทั้งสองฝ่ายค่ะพอเห็นการที่เข้ามามันทำให้รู้สึกว่ารักกันมากขึ้นไหมหนูรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทำให้หนูเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะเพราะว่าหนูก็ด้วยความที่เป็นเด็กที่อยู่ในโลกของดิสนีย์ที่แบบว่าก็ชิวๆเป็นก็ไม่ได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่พอเริ่มประกวดนางงามพอเริ่มรู้รับรู้ปัญหาอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูเก่งขึ้นอย่างเราเองเป็นคนกลางรู้สึกลำบากใจบ้างไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูเป็นผู้ชอบฟังค่ะเวลาใครเล่าอะไรมาแล้วก็ฟังแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้เขาแล้วก็บอกอีกทีนึงว่าอ๋อแบบนี้ชิวเพราะด้วยความที่เราแกะแผลเชื่อมโยงเราเก่งนะคะเรียกว่าใช้คำว่าภาษาลอยล้าวแหละใช่ค่ะใช่ใช่สิ่งที่จะเคลียร์หมดภายในกี่ปีแม่ได้ให้คำมั่นสัญญาไหมคะหนูไม่แน่ใจว่าจะสามารถหมดในกี่ปีนะคะแต่คือตอนนี้เขาก็เริ่มใช้บางส่วนแล้วนะคะใช่ค่ะเท่าที่เขาหาได้จาก 100% นี้ตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่คะ90นู่นนะคะหนูว่าน่าจะเยอะอยู่เพราะเราไม่กล้าตอบแบบตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถ้าสมมติท่านเจ้าหนี้เขาไม่ได้ยินแล้วเขาจะบอกว่ายังไม่ได้ใช้ฉันเลยแต่ก็คือยืนยันว่าถ้าเคลียร์หนี้หมดแม่ก็เดินหน้าธุรกิจต่อใช่ไหมใช่ค่ะคือแม่หนูเป็นไฟเตอร์อยู่แล้วค่ะด้วยครอบครัวเราแบบถูกเลี้ยงมาแบบเป็นไฟเตอร์มีปัญหาก็แก้เดินหน้าต่อไปค่ะไม่เครียดเรื่องความเชื่อมั่นหรืออะไรอย่างงี้บอกแม่ไงความเชื่อมั่นด้านไหนคะในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจแม่ต่อด้วยอ๋อหนูว่าเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่เวลาเราทำธุรกิจอะค่ะถ้าเราคุยกันดีเวลามันล้มเราก็สามารถปรับความเข้าใจได้แต่ธุรกิจที่แม่ทำอะค่ะคือตอนที่เขาพูดเขาก็บอกว่าเขาเน้นกำไรเขาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมันจะพับลงมาแบบนี้ก็เลยมีปัญหากันก็นึกว่ามันก็ทิศทางมันก็ดีขึ้นแหละใช่หนูว่าทิศทางมันก็ดีขึ้นค่ะแต่แจ้งงานหนูกับน้องได้นะคะโอเคยืนยันว่าเรากับน้องเหมือนเดิมใช่ค่ะหนูคือที่บ้านเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่มีคุณตาคุณยายค่ะแล้วก็มีน้าเนี่ยที่คอยคุยกันตลอดเวลามันทำให้บ้านเรารู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นจากที่สนิทกันแล้วคือแบบตอนนี้คือกลมมากค่ะ